สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูดองผักบุ้งนาค่ะก็ได้ผักบุ้งนามาฟรีอีกแล้วค่ะก็เลยมีเมนูดองผักบุ้งนาเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะเพื่อที่จะรับประทานกับน้ำพริกตาแดงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบนะคะเราจะใช้เป็นมะเฟืองเปรี้ยวค่ะแล้วนี่ก็เกลือแล้วก็มะขามเปียกค่ะเพื่อที่จะทำให้ผักบุ้งดองของเราเปรี้ยวนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าใครไม่มีมะเฟืองค่ะให้ใช้เป็นมะขามได้อย่างเดียวค่ะแต่ถ้ามีมะเฟืองจะเป็นอะไรที่ดีมากๆดองผักบุ้งนะคะส่วนมากภาคกลางนะคะเขาจะนิยมดองกินกันค่ะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะใส่มะขามเปียกแล้วก็ใส่มะเฟืองลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือเกลือเราจะใช้ประมาณ1ช้อนชาพอค่ะจากนั้นค่ะเราจะใช้มือของเราเนี่ยนะคะขยำค่ะขยำนะคะขั้นตอนนี้ก็คือจะให้ผักบุ้งนะคะมีความช้ำทั้งหมดนะคะเราจะดึงความเปรี้ยวของมะขามแล้วก็มะเฟืองออกมาแล้วก็ขยำให้ผักบุ้งช้ำค่ะเมนูนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครรู้จักกันหรือเปล่าแต่ว่าภาคกลางนะคะนิยมรับประทานกับน้ำพริกมากน้ำพริกตาแดงน้ำพริกกะปิได้หมดเลยค่ะก็อร่อยแบบบ้านๆก็พยายามจะนำเสนอนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้รู้จักอาหารทุกภาคอันนี้นะคะของภาคอร่อยแบบบ้านๆเองก็คือภาคกลางค่ะคือจะอยากนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมเลยอันนี้ตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นแล้วนะคะว่าผักบุ้งช้ำแล้วก็มีน้ำออกมาน้ำก็คือน้ำของมะเฟืองนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะน้ำพริกตาแดงค่ะเราก็เตรียมไว้แล้วผักเครื่องเคียงอื่นเราก็เตรียมไว้แต่เราจะเหลือช่องว่างนะคะสำหรับดองผักบุ้งของเรานะคะก็จับวางลงไปเลยส่วนวิธีการทำน้ำพริกตาแดงเราก็เคยได้ลองทำไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะคะไว้ให้เพื่อนๆได้คลิกไปรับชมกันนะคะวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูดองผักบุ้งนาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเมนูดองผักบุ้งนาพอที่จะทำรับประทานกันได้ไหมลองทำดูนะคะเมนูนี้มันเข้ากันมากกับน้ำพริกเลยอารมณ์เดียวกับผักดองอารมณ์เดียวกับผักผักเสี้ยนผักอะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆกันก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ